สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube วันนี้เล่น B7 อีกแล้ว29.29 นะวันนี้ใช้ B7 เห็นว่าต่างกัน20สตางค์เราเติมไป 6,000 นะเราจะเดินทางไปเราจะเดินทางไปเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ก็มีผู้โดยสารไปด้วย1คนนะครับเรามาเติมน้ำมันปั๊มไอโซ่แถวๆลาดกระบังนะก็เดี๋ยวผมเอาไปที่ถ่ายบัตรประชาชนให้เขาออกใบเสร็จเต็มรูปแบบนะเดี๋ยววันนี้เดินทางไปกับใครยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะหลบรถก่อนเดี๋ยวนี้เติมน้ำมันอยู่ 6,000 นะเดี๋ยวลงมาดูว่าจะได้น้ำได้น้ำ7ขวดเติม 6,000 ได้น้ำน้อยอย่างผมจะใช้เส้นทางเข้าฝั่งตอนนี้วิ่งมาฝั่งพระราม9เดี๋ยวก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าทางคลองตันพระโขนงพระราม4นะครับจอดได้อันตรายเลยมันไม่ชนหรอกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหน้าท่าเรือรถไฟวิ่งช้าอยู่แล้วแต่ว่ามีรถจอดอยู่เหมือนค่อมเลนด้วยนะคันนี้มันจอดนิ่งเฉยเลยแล้วก็ขวางทางผมด้วยนะโอ้รถไฟไปแล้วแต่ว่าไปไม่ได้เอ้าเฮ้ยแกจอดเติมอ่ะก็จะถอยป่ะรถไฟไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเข้าฝั่งนู้นในกลางคืนปกติฝั่งนี้เขาไม่ให้เข้าผมวนมาไปงานเฉยนะตอนนี้ก็จอดในท่าเรือนะครับรอชิปเตอร์มายกตู้ให้นะวันนี้เป็นตู้ยาวเดี๋ยวเราดูน้ำหนักกันพังๆก่อนไปงานอยู่ไหนมาเนี่ยวันนี้เราไปไหนมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วบ่อไทยเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็แชร์โลเคชั่นมาให้แล้วนะครับเป็นตู้ยาว40ฟุตนะครับ40ฟุตไฮคิวเลยน้ำหนักตู้ในใบท่าเรือเนี่ยเขาเขียนว่า27ตันนะจะเป็นอุปกรณ์พวกอุปกรณ์มันเป็นบ่อไทยอุปกรณ์เพื่อการเกษตรอะไรพวกนี้อะไรพวกล้อรถไถอะไรประมาณนี้นะก็รออีกแป๊บนึงเขาเดี๋ยวเขาน่าจะมาแล้วเขายกคันนี้เสร็จแล้วนะครับของเราไม่มีย้ายนะเป็นใบบนเลยใบบนยกจับวางได้เลยนะครับเป็นตู้ยาวค่อนข้างหนักนะวันนี้ล่าสุดที่ผมไปมันเป็นตู้สั้นเนาะมาแล้วนะชิปเตอร์มาแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวบอกตำแหน่งเขาแล้วกันแม่นแล้วนะไม่เป็นกล่องมือแต่แม่นพอแล้วไหมได้ตู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราออกก่อนนี่คือเดี๋ยวออกได้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วประการตอนนี้เป็น3ทุ่มหน่อยๆนะเดี๋ยวเราออกได้เลยนะดูไม่เห็นว้าวเลยนะได้เอกสารออกแล้วนะครับก็ล็อกตู้นะครับก่อนเดินทางเหมือนเดิมสไตล์สุริยาพรหมทุกข์ล็อกตู้ก่อนออกจากท่าเรือนะครับง่ายๆครับไม่ยากอะไรแค่นี้เองนะตอนนี้ออกจากท่าเรือแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ3:42เดี๋ยวเราขึ้นทางด่วนลงวิ่งเส้นดินแดงไปนะวิ่งเส้นดินแดงเข้าสระบุรีนะครับแล้วก็น่าจะเลี่ยงเมืองตรงสระบุรีนะเข้าไปทางเขาขาดลพบุรีอะไรประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูตลอดนะครับถ่ายเป็นบางช่วงตอนนี้ก็เดินทางมาออกถึงเขตดอนเมืองแล้วนะครับก็มารับชมให้จบแล้วกันดูว่าจะถึงหน้างานสักกี่โมงนะฮะส่งแถวหน้าโรงเรียนบ่อไทยรอป่ะเดี๋ยวดูแถวโรงเรียนบ้านบ่อไทยนะครับตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะกิโลผมกดไมค์ไปแล้วผมกดไมค์มาตั้งแต่ลาดกระบังเนาะผมวิ่งเข้าท่าเรือคลองเตยนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็
เป็นระยะทางกี่กิโลนะที่เดินทางเมื่อกี้เราก็ข้ามเส้นเขาขาดมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมืดๆหน่อยทางนี้ไฟถนนไม่ค่อยสว่างนะครับประมาณเที่ยงคืน5นาทีแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงแถวๆแยกพัฒนานิคมนะครับตอนนี้น่าจะเป็นคันอะไรลพบุรีปะลพบุรีซอย12ลพบุรีแล้วต้องแวะไปส่งพี่นะครับอำเภอโอ้ยเองอำเภอลำสนธิต้องแวะไปส่งพี่ทางอำเภอลำสนธิลพบุรีเอ็กตัวเลียวตราเดียวลำลายเข้าลำลายต้องไปเข้าลำลายเขบอกว่ามันเข้าไปประมาณ30โลประมาณนั้นเขาว่างั้นแต่เดี๋ยวให้ทางแฟนเขานะฮะทางแฟนพี่ป้านะขับรถออกมารับนะครับเพราะว่าไม่กล้าเข้าในซอยในหมู่บ้านนะกลัวเรื่องสายไฟเพราะเรามากับตู้ไฮคิวเนาะเดี๋ยวถึงตรงไหนก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับประมาณเที่ยงคืนกว่าถึงลำลายน่าจะมีเกือบที่สองเลยผมว่าหน้าไฟแดงเขียวก็เขียวโอ้โหรู้อีกเนาะป้ายเขียนว่าชัยภูมิใช่ป่ะด้านใช่ผมก็ได้เตือนตีผมว่ามันไฟแดงอยู่ไฟแดงแต่ถ้าไปตรังทางตรงก็ไปตรงอ๋อนี่เป็นกี่เลนกี่กลับรถแต่เรียกโมวิ่งไงก็โมแตรมาแล้วโมแตรชมโมแตรปุ๊บเขียวไอ้ก็เลี้ยวทุกขวาไปเลยทำไมมันลูกศรเลนเนี่ยมันให้กลับอันนี้เขาเรียกแยกกันเลยแยกนั่นแหละไปตรงนั้นมองเห็นไหมไอ้ชัยบาดาลเพชรอันนี้เพชรบูรณ์ชัยภูมิไปทางนี้ก็มันเขียนว่าแยกชัยบาดาลเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปอันนี้เลยชัยบาดาลบ้านโจรตัวนั้นนี่คือสุดเลยอำเภอไอ้ลำนารายอ๋อลำนารายเข้าไปทางลำนารายอันก็ต้องเวลาขับก็คือออกมาทางหลักมาเข้ามานี่แหละแล้วก็มันเลี้ยวเข้านี้เลี้ยวขึ้นไปทางไปมีรถนำคันรถตัวเองลงลุ่มคุณหนอฟลอเกย์เฮงจงเฮงจงไม่ค่อยตอนในโมเดลมันรู้สึกแต่กระตือรือร้นนะโมไปหรอกปุ๊บตรงเลยเวียนอ๋อเวลาเราวิ่งไปมันก็จะผ่านบ้านลุงไอ้พระตะสงกรานต์ยุกิเวทาผ่านไปจำวันอันนี้ก็คืออำเภอลำสนธินะครับก็ส่งแค่ตรงปั๊มไปนะปตท.นะเดี๋ยวเราก็ไม่กล้าไปต่อเดี๋ยวเรากลับรถออกทางเก่าเดี๋ยวค่อยไปเลี้ยวตัดเข้าเส้นหลักเหมือนเดิมนะเส้นหลักที่ไปทางชัยภูมิเอ้ยเพชรบูรณ์นะครับอันนี้เห็นว่าแฟนพี่เกมมารอแล้วเดี๋ยวเราไปจอดที่พอได้เข้าห้องน้ำได้ห้องน้ำตระเป็นปั๊มปตท.ลำสนธิโอ้ลำเกลียวกระตายเลยน้ำติดจอดเซเว่นจอดในจันทร์ก็มาจอดพี่เชียร์เชียร์จ้ะจอดเตรเฮ้ยนี่จอดมือห้องน้ำเราเข้าห้องน้ำเรือนเดี๋ยวเอาช่องไหนตรงนี้ให้จ้ะไปนั่งจอดในรถกระบะเจนี่จอดใจจอดเทียบยาวไปเลยไปไหนตรงนี้เลยตรงกลางเลยให้ดาเกียร์สามตัวรุ่ยเขานอนอยู่ไปจอดอะไรใกล้เขาตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจอดแป๊บเดียวเขาจะเป็นแอนเข้าห้องน้ำเปล่าลมโคตรแรงเลยนะป้าจอดอยู่นู่นหน้าเซเว่นนะไม่กล้ามาแถวนี้เห็นลุงบอกไม่กล้าแกขับไม่แข็งนะก็แกขับออกมาแค่นอกหมู่บ้านนะครับมาจอดรอเดี๋ยวลุงรอลุงลงรถเดี๋ยวให้น้องการชิงช่องนะครับเข้าห้องน้ำลมแรงมากเลยนะครับจะอยู่ที่อำเภอลำสนธินะแวะมาจากที่แกบอกขอในการมา31กิโลนะครับถ้าวิ่งกลับไปทางเก่าก็60กว่ากิโลก็เลยว่าจะย้อนหาที่ตัดไปเฮ้ยเบ็ดก้ามไว้ก็ทอยมาโยเบ็ดมาเทียทอยติด
อ้าวไอ้ลื้อไอ้เกิดมันเคยเหรอเออไทยมั้งเดี๋ยวลุงไปเอารถมาแกเอาแบตมาด้วยแกคือแกมีธุระนะครับแกมีรถ2คันเนาะ 2-3 คันแหละแล้วมันมีฮะรองเท้าอยู่ในอยู่แกมาเอารถอีกคันนึงปกติแกก็จะขับรถกระบะแกมาเนี่ยนะครับทีนี้แกเห็นว่ามาทางนี้นะฮะแกก็เลยมาด้วยพอดีแกซ่อมรถเก๋งแกซ่อมเอค้างไว้ไม่จบนะแกก็เลยว่ากะจะมาเอาไปไม่ซ่อมอีกรอบนึงเพราะว่าแกก็ทำงานอยู่แถวลำลูกกาอยู่พักอยู่แถวนั้นนะครับอันนี้คือบ้านแฟนแกนะก็เลยแวะมาเอาแบตมาลูกนึงมาแล้วนู่นยาริสแต่แกจะเอาไปน่าจะเป็นโตโยต้ามั้งอันนี้ป้าขับมารึบเป็นหูเด้มีหูจับอยู่มั้งอันนี้เป็นแบตกึ่งเลยเป็นรถไทยนั่นเป็นแบตกึ่งแห้งกึ่งใช่ปะน่าหนำกันเป็นหนำกันมาเป็นหน้าโอเคตาอกบวมๆนะฮะให้แฟนไปซื้อผ้าเย็นอยู่นะครับแล้วก็ซื้อกาแฟเพราะว่าเมื่อตอนบ่ายผมเชื่อมตรงแอมฝานะครับนิดนึงหลังบ้านนะครับไม่หาแว่นไม่เจอตอนแรกก็เหมือนไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เหมือนบวมๆผ้าเย็นแกะหน่อยขอผ้าเย็นก่อนพายเย็นนะครับแบตตาก่อนเรากลับมานะแต่เราไม่ได้ไปทางเก่านะครับกลับมาตอนเราเข้ามาทางอำเภออะไรนะเอ็นไอ้เมื่อกี้ของลุงอะไรนะลำสนธิเราเข้ามาทางอะไรนะจำไม่ได้ตรงหอนาฬิกาตรงแชมบาดาล นะแต่ว่าเราออกมาทางที่ส่งลุงนะครับส่งพี่เสร็จแล้วมาทางเนี้ยมันมีป้ายบอกว่าให้เลี้ยวขวาไปทางอำเภอวิเชียรบุรีนะ67กิโลผมก็เลยเลี้ยวมาตรงนี้เลยมันตึกตึกอย่างนี้เลยวิ่งมาตามป้ายสักพักนะเห็นป้ายบอกว่าอำเภอวิเชียรตรงไปแต่มันมีป้ายบอกว่าเพชรบูรณ์นะครับให้ไปทางนี้ทางขวานะเดี๋ยวจะลองไปดูนะครับทางค่อนข้างเปลี่ยวนะไม่ค่อยมีรถวิ่งนะครับแล้วให้มาอีกรอบนึงก็จำไม่ได้นะแล้วก็มาติดไฟแดงอยู่ตรงนี้นะตามป้ายชัยภูมิ140โลไอเพชรบูรณ์114โลอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่าหมดที่เราจะไปมันเหลืออีกประมาณแค่ประมาณ50กว่ากิโลนะว่าไม่มีใครเขาใช้หรอมะเส้นนี้คิดว่านะทางไม่ค่อยดีด้วยนะครับเราอยู่ที่ตำบลกันจุอำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์นะเรามาแบบด้วยความงงๆจากที่ไปส่งพี่ที่ลพบุรีนะครับลพบุรีสนธินะฮะเอาอะไรวะตำบลสนธิเออนั่นแหละครับก็แล้วก็ใช้ทางลัดมานะใช้ทางลัดมาก็งงๆแล้วก็มาโผล่ตรงนี้นะครับเออแต่ที่ GPS เขาบอกว่าอีกไม่กี่กิโลนะอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงแล้วนะไม่รู้มันจะไปโผล่ตรงไหนยังไงนะผมงงมากเลยแล้วตอนวิ่งมาถนนไม่ค่อยดีเลยนะเพื่อนๆถนนแบบว่าไม่ค่อยดีเลยนะแล้วก็ไม่มีรถสวนด้วยตกหลุมอะไรบ้างโอ้โหมีแต่ป่าอ้อยมืดสนิทมาหมดเลยก็มุดกิ่งไม้มาตุ้งตั้งตุ้งตั้งมาตลอดทางว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวไปต่อครับเดินทางต่อ
เดินทางกันต่อนะครับอะไรนะตำอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุรีนะครับถ้าผิดถูกก็ขออภัยก็วิ่งมาเจอสี่เลนก็ค่อนข้างดีใจนะเพราะที่วิ่งมาเมื่อกี้แบบถนนมันพังเหมือนผ่านโดนน้ำท่วมมานะที่เราลัดมาจากลพบุรีเนาะเราไม่ได้วิ่งทางหลักนะครับเหมือนเราวิ่งทางรองนะแต่ว่าทางมันก็มาได้แหละแต่มันเป็นคล้ายๆทางรองนะครับมันก็มืดนะครับแล้วก็วิ่งมาไม่เจอปั๊มเลยนะแล้วก็แต่มันก็จะมีบ้านคนประปรายแล้วมันก็จะขึ้นมาซีเรนแบบนี้เป็นครั้งคราวเนาะเราก็งงนะตอนแรกออกมาจากที่ส่งพี่ที่ลพบุรีนะป้ายมันเขียนว่าอำเภอวิเชียรบุรีเราก็เลี้ยวมาเลยพอเลี้ยวมาแล้วมันก็บอกให้เลี้ยวอีกทีนึงเลี้ยวขวาอีกทีนึงตรงที่บอกว่าเพชรบูรณ์เนาะก็เลี้ยวมาก็จะสภาพประมาณเนี้ยก็มาทั้งงงๆแล้วกันจริงๆถ้าเราวิ่งตามเส้นทางเดิมเราอ่ะเราจะมาจากฝั่งทางนู้นนะครับมาจากเส้นหลักที่จะมุ่งหน้าเข้าเพชรบูรณ์อีก300เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข2275ตอนนี้ก็มากับ GPS ก็คือเราวิ่งเส้นหลักมาแล้วก็เลยแยกวิเชียรบุรีแล้วก็มาเลี้ยวขวาอะไรสักอย่างนี่นะครับแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงนี้แต่วันนี้มาทางนี้ก็เลยเราต้องเลี้ยวขวาเข้านะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข2275เนี่ยไอ้หมายเลข2275อะไรเค้าเนี่ยโอ้ยขับต่อไปอีก27กิโลเมตรแดงพอดีเลยนั้นจะเข้าเขตที่เราจะมาส่งแล้วนะครับอยู่ที่ถนนหมายเลข2275เนาะถึงแล้วนะครับทางเข้านะครับบ้านตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะมาก็มาแบบงงถึงโรงงานลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็จะตี 4:50 นะครับก็ ไปหลงอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวดูตอนเช้าต่อแล้วนะครับนอนก่อนน่าจะลงซอกนั้นนะเคยมาอยู่2ครั้งตรงซอกถังขยะนั่นนะรอดูเขาเรียกนะครับก็จอดนอนอยู่ประมาณนี้นะหลบเส้นขาวอยู่นะอันตรายอยู่แหละแต่ว่ามันสว่างอยู่นะครับที่จอดนอนเมื่อคืนเดี๋ยวให้แฟนถ่ายตอนถอยเข้าไปลงของด้วยนะครับThank you.
เราอยู่ตรงหน้าโรงเรียนบ้านบ่อไทยเนาะตำบลบ่อโรงเรียนบ้านบ่อไทยตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยตามนี้นี่ก็เดินหาข้าวกินนะสำหรับคลิปนี้ก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนะเราก็ถอยเข้าไปจอดแล้วรอเขาลงของนะเดี๋ยวเขาลงของเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปตอนกลับรีวิวคลิปตอนกลับด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวมีคลิปเดินทางกลับฝากเพื่อนๆชมต่อ EP หน้าด้วยครับเจอกันคลิปหน้าอ้าวไม่บายหน่อยการอยู่ไหนวะ